คุณผู้ชมครับถ้าหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเมืองนะครับเราจะพบว่าข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นอีกหนึ่งข่าวสำคัญก็คือการนำอาวุธสงครามครับมาทำร้ายในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆมีตัวเลขทั้งผู้ที่บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลังจากการชุมนุมสิ้นสุดลงครับก็มีคสช.เข้ามาบริหารประเทศเปิดโอกาสให้คนนั้นนำอาวุธสงครามมาคืนเราก็จะพบข่าวอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือว่ามีการนำอาวุธสงครามไปทิ้งตามพื้นที่ต่างๆจำนวนมากนะครับจนตกอกตกใจกันครับว่านี่หรือคืออาวุธที่หลายๆคนนั้นครอบครองกันเอาไว้ทำไมมีมากขนาดนี้งานดูแลความมั่นคงให้สงบเรียบร้อยตอนนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่หินพอสมควรนะครับโจทย์ใหญ่ท้าทายแบบนี้วันนี้เรามาคุยกันให้มากขึ้นครับว่าภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรแล้วเรื่องของคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้เราคุยกันนะครับกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในรอบนี้เราคุยกันเรื่องของอาวุธสงครามมากขึ้นหน่อยนะครับท่านใช่ครับสำหรับภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงหลักๆแล้วดูแลด้านไหนบ้างครับท่านครับงานในด้านความมั่นคงนะครับอันดับแรกที่มีความสำคัญที่สุดแล้วก็ทางคณะคสช.เนี่ยให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือความผิดที่เกี่ยวกับสถาบัน คือความผิดตามมาตรา112นะครับส่วนเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยการชุมนุมต่างๆนะครับที่ส่งผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศนะครับ ส่วนที่3ก็เรื่องอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดซึ่งมีการนำอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดมาก่อเหตุการณ์ต่างๆในช่วงการชุมนุมนอกจากนี้ยังมีการตระเตรียมหรือเตรียมการหรือนำอาวุธสงครามมาซ่องสุมไว้เป็นจำนวนมากนี่คืองานในด้านความมั่นคงที่ผมรับผิดชอบครับหลักๆนะครับในเรื่องของหมิ่นสถาบันหลังๆนี้ก็อาจจะเงียบๆซาๆไปไม่แตกต่างกับการชุมนุมที่หลังจากมีมาตรการในการดูแลสร้างความเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นดังนั้นจะมาเจาะเรื่องของอาวุธสงครามมากหน่อยนะครับท่านว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่ดูแลแล้วก็สามารถกวาดล้างอาวุธสงครามได้จำนวนมากเนี่ยล่าสุดแล้วเหลือเยอะไหมครับที่เราจะต้องเข้าไปจัดการครับตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับนโยบายของท่านหัวหน้าคสช.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาวุธสงครามมากนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีคสช.เนี่ยนะครับในห้วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆมีการนำอาวุธสงครามมาทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาระหว่างกลุ่มต่างๆทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการกวาดล้างจับกลุ่มแล้วนะครับท่านหัวหน้าคสช.ท่านยังเปิดโอกาสคือท่านมีนโยบายที่จะให้ประชาชนผู้ที่ครอบครองอาวุธสงครามนะครับ นำอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดหรืออาวุธที่ผิดกฎหมายมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจเนี่ยโดยถ้ามามอบในห้วงเวลาที่คสช.ประกาศเอาไว้ครับก็จะไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายหรือไม่ได้ไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นจับกุมหรือไปจับได้อันนี้ต้องรับโทษทางกฎหมายครับครับผมที่เราไปตรวจพบยึดจับกุมได้กับที่มีคนนำมาคืนในช่วงที่มีเวลากำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่ให้มีความผิดถ้าเกิดเรารวมๆกันแล้วปริมาณตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ทั้งที่จับได้นะครับทั้งที่มีประชาชนที่เอามาทิ้งไว้หรือมามอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้านับจำนวนเนี่ยถือว่าจำนวนมากนะครับจำนวนมากจริงๆแล้วก็เป็นจำนวนอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีการตระเตรียมหรือเตรียมการไว้เพื่อจะมาใช้ก่อเหตุหรือมาใช้ทำร้ายพี่น้องประชาชนด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยท่านหัวหน้าคสช.ท่านตระหนักว่าถ้าปล่อยอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดเหล่านี้เนี่ยนะฮะยังหลงเหลืออยู่ในประเทศเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีผู้นำอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดเหล่านี้เข้ามาประหารพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองครับที่พบที่ตรวจยึดได้ที่มีคนนำมาทิ้งก็ถือว่าจำนวนมากอยู่แล้วส่วนที่เหลือคาดว่ายังมีอีกมากน้อยแค่ไหนครับท่านทางการสอบสวนนะครับหรือทางการสืบสวนทางการข่าวทั้งของทหารและตำรวจเนี่ยยังเชื่อว่า
ยังมีอาวุธสงครามที่หลงเหลือจากการจับกุมแล้วก็หลงเหลือจากการที่มีประชาชนได้นำมามอบหรือมาทิ้งเนี่ยนะครับอีกจำนวนมากเพราะว่าทางการข่าวน่าเชื่อถือว่ายังคงมีอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเจตนาเพื่อเอามาก่อเหตุหรือก่อการใดๆนะครับซึ่งเป็นการนำเอาอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมาประหัตประหารพี่น้องคนไทยด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทางท่านหัวหน้าคสช.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจึงให้ความสำคัญในเรื่องอาวุธสงครามเป็นอย่างมากครับการข่าวของเราถ้าเกิดเทียบสัดส่วนให้เห็นพอเห็นภาพคร่าวๆครับท่านจำนวนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับที่เราตรวจยึดมาได้ครับก็ถ้าจะให้ชี้ชัดลงไปเนี่ยคงยากนะครับแต่ทางการข่าวน่าเชื่อว่ายังมีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดซุกซ่อนหรือเหลืออยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนมากครับแล้วเราจะทำยังไงต่อไปครับเพื่อจะได้จัดการปัญหาเหล่านี้ที่มันยังคงซ่องสุมอยู่หรือว่ายังมีค้างคาอยู่ตามจุดต่างๆพื้นที่ต่างๆครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของทั้งทหารและตำรวจนะครับจะต้องทำการสืบสวนจับกลุ่มนะครับในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธสงครามที่ซุกซ่อนอยู่เหล่านั้นเพราะว่าเราตระหนักดีว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ในอนาคตจะเกิดปัญหาอีกอาวุธเหล่านี้อาจจะถูกนำมาใช้ได้ครับผมส่วนที่จับกุมได้ที่ตรวจยึดได้เราดำเนินการต่อไปยังไงครับพวกอาวุธสงครามเหล่านี้ครับในส่วนที่เป็นอาวุธสงครามนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมหรือมีคนนำมามอบก็แล้วแต่หรือมาทิ้งไว้ก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเก็บไว้หรือรักษาไว้ที่สัมภวุฒิของตำรวจเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นอาวุธปืนปกติธรรมดานะครับพนักงานสอบสวนก็จะเก็บไว้ที่สถานีตำรวจนั้นๆเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของคดีแล้วก็ถ้ามีตัวผู้ต้องหาก็จะส่งฟ้องศาลก็จะเก็บอาวุธนั้นไว้ที่พนักงานสอบสวนจนสิ้นคดีความก็จะส่งมาเก็บไว้ที่สัมภวุฒิเพื่อที่จะรอทำลายถ้าส่วนใดเหลืออาวุธชิ้นใดที่ยังสามารถจะใช้การได้นะครับตามกฎหมายก็สามารถที่จะนำกลับมาขึ้นทะเบียนแล้วมานำมาเป็นสมบัติของทางราชการแล้วก็มอบให้ทางราชการนำไปใช้ต่อไปส่วน อาวุธใดที่ใช้การไม่ได้ก็จะรอทำลายเหมือนอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานตำรวจชาติท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจชาติก็จัดให้มีการทำลายอาวุธสงครามและอาวุธปกติทั่วไปนะครับซึ่งมีการเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ปี2543ถึง2556นะครับเป็นเวลา10กว่าปีก็มีการนำไปหลอมนะครับหลอมเพื่อทำลายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการที่นำอาวุธต่างๆที่เก็บรักษาไว้ไปทำลายเพื่อไม่ให้มีการนำกลับมาใช้หรือครับท่านมีข้อกล่าวหาว่าจะเวียนเทียนหรือเปล่าอาวุธเหล่านั้นกลับมาใช้อีกหรือนำมาแสดง เพื่อให้เป็นผลงานในการจับกลุ่มอีกครับครับผมยืนยันว่าไม่มีเวียนเทียนครับยืนยันว่ามั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาแล้วก็ดูแลอย่างแน่นอนทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนกฎระเบียบท่านครับเมื่อสักครู่นี้พอท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมแล้วก็มีการแถลงผลบางคนตั้งข้อสังเกตนี่ผมถามแทนคนดูเลยนะครับท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามเนี่ยจัดฉากหรือเปล่าที่มีการแถลงข่าวยัดข้อหาหรือเปล่าที่มีผู้ต้องหามานั่งแล้วก็มาสารภาพต่างๆเนี่ยครับชี้แจงไงดีครับท่านครับขอยืนยันนะครับท่านหัวหน้าคสช.เนี่ยมอบนโยบายกับผมตลอดเวลาว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ให้มีการกลั่นแกล้งหรือไปทำการใดๆเพื่อให้มีผลงานเกิดขึ้นพูดง่ายว่าไม่ให้มีการจัดฉากเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดต่างๆที่เรามานำมาแสดงหรือนำมาแถลงข่าวเนี่ยเป็นอาวุธสงครามซึ่งได้จากการจับกุมของเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชนเอามามอบเอามาทิ้งนะครับส่วนผู้ต้องหานั้นแน่นอนครับไม่มีใครสมัครใจมาติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคดีความที่จริงๆส่วนบางคดีอาจจะมีผู้ต้องหาบางคดีอาจจะไม่มีผู้ต้องหาเพราะว่าอาวุธบางอย่างมีมาทิ้งไว้แล้วก็ไปเอาอาวุธมาแล้วก็อาจจะมาแถลงข่าวมีเฉพาะ
าวุธเปล่าๆหรือวัตถุระเบิดเปล่าๆส่วนกรณีที่เป็นคดีความที่เราไปจับกลุ่มเราก็จะเอาผู้ต้องหามาแถลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดที่เรานำมาแสดงหรือนำมาแถลงข่าวนี้เป็นของกลางในคดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำมาหมุนเวียนหรือที่เรียกว่ามาเวียนเทียนได้แน่นอนครับจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราต้องมีความรอบคอบรัดกุมแล้วก็เราไม่ไปกลั่นแกล้งหรือไม่ไปใส่ร้ายใครเพราะฉะนั้นในการจับกุมต่างๆบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ต้องหาที่เรานำมาแสดงบางครั้งสื่อหรือพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเป็นเบอร์เล็กๆหรือตัวเล็กๆแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวข้องแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะว่าสื่อหรือพี่น้องประชาชนอาจจะเน้นไปกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่บุคคลที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนหรือไม่มีชื่อเสียงแต่ก็เป็นเครือข่ายหรือขบวนการที่มีความเข้มแข็งหรือมีความสำคัญส่วนที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจคนมีชื่อเสียงหรือคนมีบารมีต่างๆหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็คำให้การของผู้ต้องหาจะเห็นว่าในบางคดีก็มีเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับเป็นพยายามคำให้การหรือพยานที่มีเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการหรือดำเนินคดีกับใครต้องมั่นใจนะครับว่ามันมีหลักฐานเพียงพอสุดท้ายครับท่านในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงครับตอนแรกท่านแจกแจงไปแล้วว่าดูแลงานด้านไหนยังไงบ้างสุดท้ายปิดท้ายครับว่าอะไรคือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของการทำงานรับผิดชอบด้านนี้ครับครับทุกสิ่งทุกอย่างท้าทายหมดนะครับงานในที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นนะครับต่อสถาบันคดีการชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการใดๆก็แล้วแต่ที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สังคมตลอดจนคดีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดมีความสำคัญหมดนะครับผมให้ความสำคัญแต่จะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับสถาบันเพราะว่าผมเป็นข้าราชการนะครับเป็นผู้ข้าราชการที่รับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทนะครับผมจะต้องมีความจงรักภักดีเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ทางคสช.ก็มอบนโยบายว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาทในบ้านในเมืองมาตลอดเพราะนั้นการกระทำใดๆแล้วแต่เราต้องยึดในหลักความถูกต้องยุติธรรมบริสุทธิ์ไม่กันแกล้งหรือให้ร้ายใครคดีเหล่านี้จึงถูกดำเนินการในลักษณะของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคณะกรรมการครับสบายใจได้นะครับว่าจะต้องไม่มีการกันแกล้งไม่มีการให้ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานใครทำอะไรไว้ต้องรู้ตัวดีว่าทำอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นงานในรูปคณะกรรมการเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นงานที่บริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่สังคมจับตามองทั้งสังคมคนไทยกันเองแล้วก็ชาวต่างชาติก็จับตามองอยู่ครับท่านครับถ้าเกิดเรามองไปในอนาคตการทำงานที่ต้องดูแลงานด้านความมั่นคงแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามเนี่ยเราจะมีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรบ้างในอนาคตและจำนวนคดีหรือเหตุการณ์เหล่านี้มันจะลดลงบ้างไหมฮะจากคาดการณ์ครับก็เอาตั้งแต่เรื่องคดีหมิ่นสถาบันนะครับปัจจุบันก็ลดลงมากนะครับทั้งที่ไม่มีเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายครับส่วนคดีที่เป็นการชุมนุมนะครับที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงก็ลดน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนมองเห็นว่าการกระทําใดๆที่มันไม่ก่อให้เกิดกับประโยชน์ของประชาชนในชาติ
ก็เริ่มได้รับการสนับสนุนที่น้อยลงจะเห็นว่าจากหลักพันเป็นหลักร้อยเป็นหลักสิบเป็นหลักหน่วยจนไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่ปรากฏจึงประเมินได้ว่าเรื่องเหล่านี้คงไม่น่าจะมีอีกในอนาคตประกอบกับพี่น้องประชาชนมองเห็นว่าการทำงานของคสช.ในการบริหารประเทศเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนมีโรดแมปที่ชัดเจนพูดอะไรไว้ก็ทำสัญญาอะไรไว้ก็ทำตรงนี้มันทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าน่าจะให้โอกาสนะครับเมื่อให้โอกาสเนี่ยส่วนใหญ่ให้โอกาสส่วนน้อยไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรคิดดูนะครับคน10 20คนมีความเห็นต่างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่อาจจะกระทำได้แต่ก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอีก60 70ล้านคนเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยู่กันนิ่งๆเขารอดูเขาจะรอเวลาแต่คุณอีก10 20 30 40คุณสร้างความสับสนวุ่นวายในประเทศผมว่าสังคมคงไม่รับตรงนี้ครับครับผมส่วนในเรื่องของคดีอาวุธสงครามหรือพวกสิ่งที่จะทำให้มาทำให้หลายๆคนไม่สบายใจลดลงแน่นอนนะฮะมั่นใจได้นะครับครับผมเชื่อว่าไม่มีคลื่นใต้น้ำไม่เชื่อผมเชื่อว่าในศักยภาพของทั้งทหารและตำรวจนะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพราะเราไม่อยากให้มีการนำอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่นำมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นอาวุธที่ประหารคนไทยด้วยกันเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่านอกจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยังทำงานกันแบบเข้มข้นแล้วพี่น้องประชาชนยังให้ความร่วมมือด้วยครับครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกันกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งหมดนี้ผมสรุปสั้นๆด้วยข้อความจากอาจารย์ศาสตราจารย์สังเวชอินทรวิชัยแล้วกันนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้นสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ว่าทุกคนทำสิ่งนั้นและวันนี้ทางด้านของรองผบตร.ยืนยันว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับ